โอ้ยแล้วอีกอย่างนึงผมโดนเพื่อนรังแกบ่อยมากเลยเนาะเอชมีชอมเนาะอะไรกันต่อเฮ้ยนั่นมันกักตันนี่นะมันอย่าอ่อนจังเลยมาแกล้งดีกว่าเอชมีชอมเฮ้ยแล้วเพียงอะไรอ่ะมันอย่าอ่อนแค่นี้ก็ไม่ยังเป็นลูกผู้ชายมันจะอ่อนจังว่ะโอ้เงียบเลยลำคาญโอ้ไม่มีอะไรบอกพวกโดนรังแกงนี้เหรอในตั้นเรามีทางแก้นะเอาปะทำไงอะครับก็เข้าคอร์สสายดาร์กกับเราไงฟรีนะหึสายดาร์กเหรอก็ได้ครับดีถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยมาลุยนี่ห้องเหรอชมพูมากเชื่อแล้วว่าเธอเนี่ยสายแบ๊วโลกสวยตัวจริงอย่างแรกก็คือการที่เราจะเป็นคนสายดาร์กเนี่ยเราต้องแสดงออกมาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวและการแต่งหน้าการแต่งตัวการแต่งหน้ารักจะเป็นคนสายดาร์กเนี่ยต้องแต่งตัวไงอ๋อนึกออกแล้วเลือกได้ยังไททันได้แล้วครับถ้าได้แล้วก็จัดมาอยากรู้จังว่าใส่ดาวที่เธอคิดอ่ะมันเป็นยังไง A few moments later เสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จหรือยังเนี่ยโอ้ยโหอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยเธอทำให้มันดีๆได้ปะเป็นไงครับพี่วัวดาร์กไหมโอ้โหแล้วว่ามันแบ๊วกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะมาลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวฉันเธอแต่งตัวเองไปดูกันว่าเธอมีเสื้อผ้าอะไรบ้าง oh, no. นี่เธอใส่ชุดนี้จริงเหรอเนี่ยจินนี่แต่แกไม่ใส่หรือไงเฮ้ยชุดนี้น่าจะได้ฮะตัวนี้น่าจะได้เสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่ได้อยู่ไม่ต้องทำมืองั้นเลยแต่ผมอ่ะมันดูแบบเนิร์ดๆอ่ะต้องเสร็จนิดนึงได้ละแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นสายดาร์กแล้วใช่ไหมครับยังแล้วก็หยุดทำมือแบบได้แล้วแล้วต้องทำยังไงต่อหรอครับพี่บัวไปวิธีนึงดีกว่าเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วแว่นตาโน้นนะต้องใส่ละใส่แว่นตานี้แทนดูคูคูสแวกแก๊กดีคูแล้วหรอครับมือนี่ก็เลิกทำไปละเออเนี่ยรักที่จะเป็นสายดาร์กอะมันต้องแสดงออกท่าทางด้วยอย่างเช่นการนั่งอ่ะเดี๋ยวนั่งดูสิกี่หน่อยแต่ก็นี่ครับดีโอ้ยดีในที่นี้เหมือนเดียบสายดาร์กเนี่ยต้องทำอย่างนี้เอาขาขึ้นมาอย่างนี้เลยผมไม่อยากนั่งแบบนี้อะครับมันเจ็บปูดอีกอย่างเอาขาไว้บนโต๊ะผมดูแล้วมันเป็นแบบเด็กไม่มีมารยาทนะครับหลอกด่าฉันเลยเนี่ยก็แต่เธอเป็นคนที่นั่งหน่อมแนมอย่างนั้นนั่งเป็นผู้ชายเท่ๆหน่อยผู้ชายเขานั่งไงนั่งแบบนี้หรือเปล่าครับอุ้ยโอ้ทำไมท่านั่งผู้หญิงผู้ชายเขาต้องมีการอ้าขายหนึ่งอ้าแล้วครับโอ้โหนั่นมันก็กว้างเกินไปออกไปทำให้ดู
ผู้ชายอ่ะเขานั่งงี้ Yahoo! อย่างนี้เหรอครับแล้วก็นะมันต้องเก็กหน้านิดนึงเวลาเจอสาวก็ยักคิ้วนิดนึงอ่ะทำเสียงเก่งมากลึกสิทธิ์นั่นอะเป้าหมายการที่จะเป็นคนสายดาร์กอะมันต้องเปลี่ยนแปลงเวลาพูดด้วยลองทักคนนั้นดูไปเร็วเร็วยังไงลูกสาวพี่อะไรครับโคตรหนุ่มเหนียมเลยอะเราชื่อลีลาวดียินดีที่ได้รู้จักนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอุ๊ยอย่าถามถึงอายุเลยไม่สำคัญหรอกงั้นผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายเวลาทักอะเวลาจีบหญิงในพวกนี้อะมันต้องออกให้ดีๆมันต้องออกให้แซ่บๆไม่ใช่หนุ่มแนมเข้าใจไหมดูเราเป็นตัวอย่างนะตอนนี้สวยจังเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วไหมโอ้โอเคเป็นแฟนกับเราอ่ะมีแค่เราคนเดียวก็พอนะสุดยอดเลยอ่ะพี่บัวเลิกกันเถอะเราเบื่อละเอ้าอะไรของเขาวะเนี่ยต้องทำอย่างนี้โอ้สุดยอดเลยพี่บัวแล้วก็เลิกทำท่านี้ละไอ้ท่านี้ส่วนข้อต่อไปนะต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองอย่าแสดงออกมาว่าตัวเองกำลังกลัวอยู่ไปเฮ้ยไม่มียายแกล้งเลยคนนี้ใช่ปะที่เคยแกล้งเธอใช่ครับเธอกลัวเขาไหมกลัวครับมันมีไม้กระบองอ่ะดูสิต้องบอกไม่กลัวสิผมไม่กลัวครับมันไม่มีไม้กระบองพูดอีกรอบนึงไม่กลัวไม่กลัวครับเสียงด้วยหนักแน่นหน่อยไม่กลัวครับสั่นเป็นอะไรฮะเอาดีปุ๊บไม่กลัวงั้นแหละดีมากไปจัดการบ้างเฮ้ยทำไมทำงานอ่ะไม่กลัวไอออสการ์อะไรกลัวเราอีกเหรอตอนที่แล้วอ่ะไม่กลัวไม่กลัวเหรอได้ไททันสู้เขาสิสู้ยังไม่ลาอยู่ใช่ไหมตบเหรอได้โอ้เจ็บเก่งมากดูมันดิคุณขึ้นอีกละไปสักอีกรอบหนึ่งนี่แหละกลับบ้านกันดีกว่าไปดีมากเลยเมื่อกี้ชอบใจมากเห็นหน้ามันปะครับพูดแต่คำนี้อยู่ได้พอเลยแต่การที่จะเป็นสายดาร์กอะไม่ใช่จบแค่นั้นนะแม้กระทั่งเรื่องเพลงก็ต้องมีรสนิยมแบบดาร์กเหมือนกันจะเป็นคนสายดาร์กเนี่ยต้องฟังเพลงไงมันต้องเป็นเพลงนี้ครับโอ๊ยหยุดไม่ใช่ละหยุดเลยปวดหรือเปล่าเนี่ยคิดใหม่สิว่ามันต้องเป็นเพลงอะไรเพลงโหอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมครับรักใครเท่าพี่เพลงอะไรคิดให้ดีๆหน่อยดิถ้าเป็นนักดาร์กเหรอมันต้องเป็นเพลงนี้โอเคไม่เรียนเหรอไปแล้วเรียนครับเพลงดาร์กๆอ่ะมันต้องเป็นประมาณนี้ลงบีทหนักๆฮิปฮอปอะไรพวกนี้มันคือเพลงคนสายดาร์กไม่ใช่เพลงนั้นไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่นุ้ย
เพลงนั้นน่ะไม่ใช่เข้าใจไหมตอนแรกอ่ะผมจะเอาเพลงนี้ซะด้วยซ้ำเนาะเอชิมิชามเนาะอาริกาโตโอ้ยมันไม่ใช่นั่นมันโคตรแบ๊วเลยอ่ะยังไม่จบนะมานี่นี่อีกวิธีของคนสายดาร์กนะเราเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้เราจะต้องเป็นแกงขวางโลกซะคู่รักแห่งชาติต้องทำไงคิดดูเอาดอกไม้ไปให้เขาหรือเปล่าครับไม่ไปขวางเขาเลยลองสวยเนาะเฮ้ยทำไมเนี่ยนี่ฉันไม่ดีเลยล้อเล่นล้อเล่นดอกดอกโอเอโอเอนะรักรักรักกันเฮ้ยออกดิออกดิโอ้ยทำไมทำเงี้ยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะหยอกหยอกน้องมาแล้วมากับพี่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะดีมากไตตันงี้แหละเราแค่แกล้งเฉยอะที่จริงอะคนดักดาเขาไปทำเรื่องอย่างนั้นหรอคนสายดาก็แค่เป็นคนที่มีรสนิยมแบบดักดาชอบอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขวางโลกหมดซะทุกอย่างนะเขาแค่เป็นคนที่มีรสนิยมแตกต่างจากคนอื่นเฉยๆเราไม่สามารถไปเหมารวมว่าเขาเป็นคนเลวได้เข้าใจไหมที่จริงอ่ะเราแค่ล้อเล่นเฉยๆโอ้ยวิธีทั้งหมดที่เราบอกเธออ่ะมันไม่จริงหรอต้องทำทั้งหมดก็ได้ทำแค่บางอย่างพอเช่นถ้าใครมาเปรียบเธอก็อย่ายอมแพ้เข้าใจไหมเพราะถ้าเธอยอมเธอก็จะตกเป็นเหยื่อของมันเองและชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe บัวด้วยกดติดตามช่องทาง YouTube ทางนี้ Facebook ทางนี้ TikTok ทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเบื้องหลังไม่เอางั้นเอางี้3 2 1เอาข้างเดียวไม่เอาไม่เอาเหมือนอะไรเออเอามาเอามาเอามาเตยันไม่เอาเบอร์เสียงต้นได้อยู่เบอร์เสียงเบอร์เสียงเป็นอะไรอ่ะตามรถเข้าไปผมก็ต้องไปกลับเขาท้องครับผม